าณิชย์ประมาณ700คนขึ้นสู่เรือเรือแล่นไปได้700โยชน์ใช้เวลา7วันเรือแล่นด้วยกำลังคลื่นที่ร้ายกาจเรือไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานก็แตกด้วยกำลังคลื่นน้ำเข้ามาแต่ที่นั้นๆเรือก็จมลงในกลางมหาสมุทรมหาชนผู้มรณภัยต่างร้องไห้ข้ามครวญกราบไหว้เทวดาทั้งหลายแต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวญไม่ไหว้เทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจมจึงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มท้องแล้วชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มทรงนุ่งให้มั่นพระมหาสัตว์เสด็จไปทรงยืนที่ยอดเสากระโดงทรงกำหนดทิศว่าเมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดเสาไปตกในที่สุดอุสภะหนึ่งเพราะพระองค์มีพระกำลังมากThank you.
างมหาสมุทรและวันนี้เป็นวันโบสถ์อันมงคลข้าขอสมาทานอุโบสถพระสิงห์สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจทีตะวาทิตะวิสูกทัสนามาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสายนะมหาสายนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุไตรตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรชื่อว่าความเพียรของบุรุษย่อมไม่เสียหายพ่อ
พูดอะไรอย่างนั้นเราทำความพยายามแม้ตายก็จะพ้นครหาบุคคลเมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติเทวดาและบิดามารดาคือไม่ถูกติเตียนในระหว่างญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและพรหมทั้งหลายฉะนั้นบุคคลเมื่อกระทำกิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังงานใดไม่ถึงพึงประสงค์พยายามจำนงคงแต่จะตายปลายมือประโยชน์จากรู้ก่อนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านดูก่อนเทวดาคนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามดูก่อนเทวดาท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้แลเห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรท่านคือผู้พร้อมThank you.
เดี๋ยวนี่มันทำท่าอะไรเนี่ยอะไรทำท่าอะไรพระละครพระมหาชนกมีท่านี้เหรอก็แบบทำแบบมณีเมฆขลาเมื่อกี้เนี่ยก็ดูอยู่เนี่ยตัวไหนมณีเมฆขลาที่เขาไปเงี้ยทำท่านี้ละเออมึงดูที่ไหนมาข้างหลังอ่ะข้างหลังนั้นเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เขาทำท่าเขาทำท่านี้พระมหาชนกไม่ใช่ว่ายน้ำดูมาข้างหลังมันมีจออยู่เขาทำไงก็ดูมาจากข้างหลังเมื่อกี้นี้ชัดเลยอะไรกูรู้แล้วทำไมดูผิดจอแล้วดูจออะไรจอนั้นเขาเวทีนู้นอันนู้นเขาเป็นบัลเล่เขาก็ต้องทำท่าอย่างนั้นดิอ่ะฉันดูผิดเหรอเออแล้วกี้ทำท่าตัวอะไรล่ะกินนาลีเมื่อกี้นะเออยังแกไม่ดูเป็นกินนาลีอ่ะเป็นไรยังนกกระจอกเทศไอ้บ้าขายาวเป๋นขนาดนี้ในเนื้อเขามีนกกระจอกเทศที่ไหนแล้วเออเมื่อกี้นาลีอ่ะเอออยากเล่นบ้างเป็นตัวอะไรไอ้ตัวเขียวๆเมื่อกี้ตัวเขียวๆมีแผ่ๆด้วยมีแผ่ๆด้วยเออมีปีกๆด้วยเออแมลงวันบ้าแมลงวันบ้าอะไรตัวขนาดนี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะนกยูงนี่นกยูงเมื่อกี้มีเขียวๆอ่ะรูปร่างอย่างแกไม่นกยูงว่ะทำไมเหมือนนกตะกุมว่ะฮู้ไม่เอานกยูงไม่เอาดิเอาเรื่องเราดีกว่าเออเมื่อกี้เห็นไหมเห็นแล้วด้วยความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรของพระมหาชนกถึงแม้เรือจะแตกลอยอยู่กลางทะเลมองไปเห็นแต่ทะเลมองมาก็เห็นทะเลมองไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็มีความมุ่งมั่นความตั้งใจว่าถึงอย่างไรก็จะว่ายไปให้ถึงถึงแม้ตัวจะตายกลางทะเลแต่อย่างน้อยท่านก็ได้ถือว่าท่านได้ปฏิบัติท่านได้ตั้งใจทำแล้วนั่นก็คือความเพียรถูกต้องถือว่าเมื่อถ้าตัวเองเนี่ยจะต้องสิ้นชีวิตไปใช่ก็ไม่ถือว่าติดค้างแต่บรรดาเทวดาถูกต้องญาติพี่น้องบิดามารดรทั้งหลายใช่และด้วยความเพียรนี้เองเห็นไหมบุญของท่านพระบารมีเต็มของท่านจึงทำให้นางเมขลามาช่วยท่านอุ้มท่านไปส่งยังเมืองมิถิลานางเมขลามาอุ้มใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมาอุ้มเลยเมื่อกี้มาอุ้มปุ๊บเลยโอ้โหอุ้มหนักไหมพระมหาชนกเฮ้ยไม่หนักทรงเขียนเลยทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเปรียบเสมือนคนยกกำดอกไม้พระมหาชนกเมื่อกี้เนี่ยนะใช่นางมณีแม่อุ้มเมื่อกี้นางมณีแม่ขลานี่เป็นผู้หญิงถูกต้องพระมหาชนกนี่เป็นผู้ชายใช่นางมณีแม่ขลานี่อุ้มขึ้นมาเหมือนหอบดอกไม้เหมือนคนยกกำดอกไม้เพียงแค่ใช้นี่แค่มือเดียวปุ๊บนี่ฉันรู้แล้วทำไมฉันว่านางมณีแม่ขลานี่มีอาชีพพิเศษทำอะไรมีรายได้หารายได้พิเศษแน่แน่นางมีขนาดนี้เหรอเนี่ยเข็นผักอยู่ปากคลองแน่แน่เข็นดอกไม้อยู่ปากคลองแน่แน่บ้าไม่ใช่คนละมณีแล้วรอบละ40บาทไม่ใช่อันนี้นางเขาเปรียบเลยเหมือนคนยกกำดอกไม้ให้รู้สึกว่าเบาอ๋อด้วยบุญญาพระบารมีแห่งพระมหาชนกถูกต้องนางมณีแม่ขลาเนี่ยช้อนขึ้นมาเนี่ยเบาประดุดเหมือนหอบดอกไม้เลยถูกต้องแค่ยกกำดอกไม้แค่นี้เองพอขึ้นมาแล้วเป็นยังไงพออุ้มขึ้นมาก็เปรียบเสมือนแม่อุ้มลูกรักฉันใดก็ฉันนั้นพระมหาชนกที่กลั่มอยู่ในน้ำเค็มที่ว่ายน้ำอยู่นานๆเนี่ยร่างพระสรีระร่างท่านก็เศร้าหมองเมื่อต้องทิพยผัสสะกับนางมณีแม่ขลาทิพยผัสสะคืออะไรสัมผัสทิพสัมผัสทิพย์ถูกต้องก็คือสัมผัสทิพย์ของนางมณีเมขลาเหมือนเจนยานทิพย์ไหมเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนคนละอย่างสัมผัสคือหลับไปเลยพอโดนแล้วมีความรู้สึกไออุ่นด้วยพระบารมีด้วยพระวิริยะสาหัสหลับปึ๊บไปเลยอ๋อพออุ้มขึ้นมายากพออุ้มขึ้นมาปุ๊บเหมือนแม่อุ้มลูกถูกต้องกายสัมผัสกันปุ๊บพระมหาชนกนี่เออใช่นี่เลยใช่ทรงท่านทรงเพลียทรงตราบตำอยู่ในน้ำเค็มมันก็เพลียพอขึ้นมาก็หลับเลยแล้วอุ้มไปไหนนะเมื่อกี้นางมณีแม่ขลาจึงอุ้มพระมหาชนกไว้ไปวางอยู่ที่แท่นศิลาอันเป็นมงคลใจกลางเมืองมิถิลาณสวนอุทยานอ้าว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 ทำไมไปวางกลางเมืองมิถิลาอีกแล้วถูกใช่ที่แล้วพระปอราชนกมาเนี่ยโอ้โหเห็นอยู่กลางเมืองถึงเมืองแล้วมาปาดคอไม่มีปาดคอไม่มีถึงเมืองในขณะวันที่เรือพระมหาชนกแตกนั้นเ
เป็นวันเดียวกันกับที่พระโปรชนกทรงสิ้นพระชนเวลาเดียวกันเลยเหรอถูกต้องพอพระมหาชนกเรือแตกโครมปุ๊บพระโปรชนกท่าเดียวกันท่าหลับเมื่อกี้เลยนั่นแหละก็ท่านก็ทรงสิ้นพระชนไปอ๋อเวลาเดียวกันใช่และที่สำคัญก่อนท่านจะทรงสิ้นพระชนท่านมิได้ตั้งใครเป็นรัชทายาทมิได้ส่งมอบราชสมบัติให้แก่ใครแต่สั่งเหล่าบรรดาเสนาข้าราชบริพารว่าหากผู้ใดมีบุญญาบารมีจะตอบคำถามที่ท่านทรงตั้งไว้16ข้อ16ขุมทรัพย์ด้วยกันเป็นปริศนาทายหากใครทายได้หากใครทายถูกหากใครชี้ได้ถือว่ามีบุญญาบารมีและให้มอบทรัพย์สมบัติแก่ผู้นั้นคือใครตอบปริศนาได้นี่ได้รางวัลได้ทรัพย์สมบัติใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเคยดู16ขุมเลยนะ16ขุมทรัพย์ใหญ่นะอันนั้นมันแค่10 10เหรอเออปริศนา10ข้อเหรอเออที่ไหนวะเป็นไงก็เวลาเขาจะตอบคำถามอ่ะเออเขาก็จะมีคำถาม10ข้อเนี่ยตอบถ้าได้ตอบครบ10แต่ก่อนจะตอบอ่ะไอ้เจ้าของรายการมันจะทำอย่างเงี้ยปริศนาปาแล้วเนี่ยอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมคนละอันอันนั้นเขารายการโทรทัศน์ไอ้ปริศนาฟ้าแลบเป็นที่ชี้ไงนะเออคนพิธีกรสายแว่นตานะคนละคนแล้วอันนี้ปริศนาคำทายเป็นปริศนาทางที่พระโพธิสัตว์ทรงตั้งขึ้นถือว่ายากไม่มีใครตอบได้หรอกต้องมีผู้ที่มีบุญญาบารมีเท่านั้น16ข้อถูกต้อง16ขุมทรัพย์ถูกต้องอ๋อนั่นไม่ใช่ไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันพวกบรรดาข้าราชการจึงทำการเสี่ยงราชรถเสี่ยงราชรถถูกต้องยังไงอธิษฐานว่าหากใครมีบุญญาบารมีที่จะขึ้นครองราชและรับราชสมบัติสืบทอดต่อกันมาขอให้ราชรถนี้วิ่งไปที่เกยไปแทบพระบาทให้ราชรถนี้วิ่งไปเองเหรอใช่ถูกต้องเกยไปถึงแทบพระบาทเลยแล้วเป็นยังไงแล้วให้จอดรับท่านแล้วไปถึงไหมวิ่งมาเลยจากในวังเฮ้ยทำไมมันคดเคี้ยวจังวะมาไกลอยู่ในสวนมันก็ต้องคดเคี้ยวธรรมดาอ๋อปื๊ดมาแล้วถึงไหนมาถึงแทบพระบาทพระมหาชนกทรงนั่งอยู่ที่แท่นศิลาเป็นมงคลเลยจอดตรงนั้นเลยทับท่านคาที่เลย ไอ้บ้าจอดตรงนั้นดิราชรถนี่เหมือนคำว่าราชรถมาเกยนั่นแหละถูกต้องใช่เลยอ๋อแล้วพระมหาชนกทรงตอบคำถามได้ไหม16ข้อทุกข้อชี้ได้ถูกต้องทุกข้อตอบได้ถูกหมดใช่โดยไม่มีข้อแม้โดยที่เหมือนเรื่องง่ายเลยท่านตอบได้หมดทุกอย่างเลยตอบได้หมดเลยบรรดาเหล่าข้าราชการจึงยกให้ท่านครองราชสมบัติสืบต่อมาโดยที่ท่านครองราชและได้สมบัติคืนโดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวอ๋อด้วยบุญญาพระบารมีก็ได้ครองเมืองโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อถูกต้องก็ถือว่าจบเรื่องไปยังไม่จบอะไรจบที่ไหนเล่าขณะนี้พระมหาชนกได้ให้คนไปเชิญพระมหาเทวีหรือพระมารดาและอุทิศจพามภิกษาปอโมกใหญ่ให้มาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่ด้วยเมืองด้วยกันถูกต้องกำลังให้คนไปเชิญเชิญมาแล้วก็จบไงยังไม่จบยังจบที่ไหนแล้วปะโทต่อไปรีบไปกินข้าวต้มข้างหลังเนี่ยอย่าพึ่งไปนี่ต่อไปเป็นฉากสำคัญฉากอะไรเป็นฉากท่านเสด็จประพาสอุทยานมะม่วงสวนมะม่วงถูกต้องอยู่แปดริ้วดิไม่ใช่ที่นี่ละอยู่ในอุทยานเมืองมิถิลาท่านทรงปลูกไว้สวนมะม่วงใช่ซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่มันสำคัญยังไงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงฟังพระธรรมเทศนาอย่างที่ตอนแรกเลยเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่มีตอนไตเติ้ลเรียกตอนไตเติ้ลทีแรกทรงฟังพระธรรมนาเทศนาธรรมฟังธรรมถูกต้องที่วัดราชภาติการามตรงสังฮีเพียงแค่ฟังเฉพาะตอนนี้เท่านั้นตอนมะม่วงสวนมะม่วงอะไรเนี่ยนะถูกต้องท่านก็เกิดความที่อยากจะค้นคว้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรท่านจึงค้นคว้าอยู่ถึง10ปีด้วยกันแล้วทรงพระราชนิพนธ์เป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องพระมหาชนกขึ้นมาใช่จากตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้นตอนเดียวท่านค้นคว้าหมดรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องเลยก็เลยถือว่าตอนเข้าสวนมะม่วงเนี่ยเป็นตอนที่สำคัญเป็นต้นกำเนิดแห่งละครพระมหาชนกถูกต้องใช่เลยอ๋อแล้วมันสำคัญยังไงเรื่องเฮ้ยอยากรู้เลยมันมีรายละเอียดยังไงอีกอ่ะมีมะม่วงกี่พันข้างในมีมะม่วงกี่พันเดี๋ยวไปดูปลูกยังไงเขาปลูกยังไงอยากมีคนเฝ้าไหมมีอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไม่ยาก
ทำไมเดี๋ยวพอเข้าฉากปุ๊บนะเออเข้าฉากปุ๊บไปนั่งข้างหน้าเลยเออข้างหน้าเดี๋ยวจบเลยเอาให้รู้เรื่องเลยหรือไม่พรุ่งนี้เช้าไงไปร้านหนังสือไปซื้อหนังสือมาอ่านไปซื้อหนังสือมาอ่านเออจะได้รู้ว่าท่านทรงพระราชวังท่านค้นคว้าอย่างไรบ้างเฮ้ยหนังสือซื้อหนังสือได้อ๋อเดี๋ยวนี้มีเป็นแอนิเมชันใน YouTube ด้วยเออได้ไปดู YouTube นั่นแหละ YouTube เออนั่นแหละดูก็ได้รับรองได้ลูกเด็กเล็กๆชอบหมดฉบับการ์ตูนก็มีเฮ้ยแต่เราดูอยากดูอันนี้อยากดูอันนี้อยากดูนี้มั้ยอยากดูนี้อยากดูนี้โดดลงมาเลยโดดไปเลยดิให้ไปนั่งดูข้างล่างเลยเหรอเออนั่งดูข้างล่างไม่ได้กระโดดลงไปเดี๋ยวแม่ตื่นแม่หลับอยู่เฮ้ยไปๆงั้นต้องรีบไปเออเดี๋ยวพอมาปุ๊บตื่นเลยไปดูข้างในไปดูข้างในไปๆๆพวกเราไปสำคัญเลยใช่มั้ยฉากสำคัญนี่แหละฉากสำคัญเลย